ระบบฝึกฝนความจดจ่อด้วยสัญญาณขึ้นสมองแบบป้อนกลับชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Neurofeedback System for Attention Training เป็นระบบที่คำนวณระดับความตั้งใจจากสัญญาณขึ้นสมองและแสดงระดับความตั้งใจผ่านโปรแกรมเกมทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงระดับความตั้งใจของตนเองณขณะนั้นและพยายามรักษาสภาวะจดจ่อตลอดการเล่นเกมระบบฝึกฝนความจดจ่อเป็นระบบที่ช่วยผู้ที่มีอาการสมาธิสั้นและผู้สูงอายุในการฟื้นฟูศักยภาพทางด้านความคิดและการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมที่ถูกออกแบบให้น่าสนใจซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินระบบฝึกฝนความจดจ่อมีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นระบบฝึกฝนฟื้นฟูความทรงจำสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมอย่างอ่อนในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมมีเพิ่มมากขึ้นและหากไม่ได้รับการรักษาหรือการฟื้นฟูที่เหมาะสมผู้ป่วยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ระบบฝึกฝนความทรงจำถูกออกแบบขึ้นโดยอาศัยหลักการ Neurofeedback ขั้นตอนแรกระบบจะทำการตรวจวัดสัญญาณขึ้นสมองด้วยอุปกรณ์ขยายสัญญาณผ่านขั้วอิเล็กโทรดที่ติดบนบริเวณหนังศีรษะตามตำแหน่งที่ต้องการวัดขึ้นสมองจากนั้นระบบจะทำการคำนวณหาค่าระดับความตั้งใจของผู้ใช้งานจากสัญญาณขึ้นสมองด้วยคอมพิวเตอร์โดยการคำนวณระดับค่าพลังงานของขึ้นสมองในช่วงความถี่ต่างๆและแสดงระดับความตั้งใจผ่านโปรแกรมเกมตัวอย่างเช่นในเกมรถแข่งหากผู้เล่นเกมกำลังจดจ่อที่ตัวรถหรือตั้งใจมองไปที่ตัวรถรถจะค่อยๆแล่นด้วยความเร็วสูงขึ้นแต่หากผู้เล่นเกมไม่จดจ่อที่ตัวรถหรือไม่ตั้งใจมองไปที่ตัวรถความเร็วของรถจะค่อยๆลดลงในการตรวจวัดสัญญาณขึ้นสมองเราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณขึ้นสมองเพราะขนาดของสัญญาณขึ้นสมองที่นำมาใช้ในการคำนวณมีขนาดเล็กมากสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการกระพริบตาหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัญญาณขึ้นสมองในภาวะปกติซึ่งส่งผลให้การคำนวณระดับความตั้งใจเกิดความผิดพลาดได้ดังนั้นในขณะที่ทำการฝึกฝนผู้ใช้งานระบบไม่ควรกระพริบตาบ่อยครั้งหรือขยับส่วนต่างๆของร่างกายและควรนั่งในท่าที่สบายทำให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพสูงสุดการใช้งานระบบให้ผู้เล่นเกมตั้งใจมองไปที่ตัวการ์ตูนหากผู้เล่นมีความตั้งใจสูงตัวการ์ตูนจะวิ่งอย่างรวดเร็วและพยายามรักษาสภาวะจดจ่อตลอดการเล่นเกมหากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ